วันนี้จะมาทำการลง Abyss ชั้น12และจะพยายามทำให้มันให้ได้9ดาวนะโอเคการลง Abyss ชั้น12เนี่ยก็คือสำหรับบางคนแล้วมันยากมากเพราะว่าเราต้องคุมทั้งเวลาแล้วก็ต้องจัดการมอนซึ่งมอนในชั้น12เนี่ยเป็นมอนที่มีเลือดเยอะนะครับเราจึงต้องมี DPS ที่มีพลังโจมตีสูงแล้วก็ทำดาเมจได้ทั้งเร็วทั้งแรงนะครับเราต้องเลือก DPS ไว้2ตัวด้วยอีกต่างหากเพราะว่าในการลง Abyss ตั้งแต่ชั้น8ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีชั้น8หรือชั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมันจะมีให้ลงครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี DPS 2ตัวในการผ่าน Abyss นะครับซึ่งตัวแรกที่ผมจะเลือกก็คือหัวเต่าโดยที่ตัวหูเต่าผมเป็นหูเต่า C6 นะครับเลยมีพรสวรรค์เท่านี้ผมอัพตามนี้11 11 11ผมดาวเป็น C6 นะฮะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เป็นเซตไฟโอเคนะครับเซตไฟ4สเตตัสรวมไปเน้นที่ความแรงคีนะครับแล้วก็เลือดโอเคนะฮะต่อไป DPS ตัวที่2ที่จะใช้ก็คือเสี่ยวก็จะเป็นพรสวรรค์ก็จะเป็น888นะครับกลุ่มดาวเสี่ยวของผมเป็น1แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์เป็น4ลมนะครับเซต4ลมค่าสถานะของเสี่ยวของผมก็จะไปเน้นที่พลังโจมตีเป็นหลักแล้วก็มีความแรงคิกับอัตราคิที่สามารถใช้เล่นได้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับในระดับหนึ่งโอเคนะฮะส่วนข้อเสียของ2ตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวที่ใช้อันติของเสี่ยวเนี่ยใช้อันติแล้วมันเสียเลือดและหูเต่าของผมเล่น C6 มันก็ต้องเลี้ยงเลือดเช่นกันเพราะฉะนั้นควรจะมีซัพพอร์ตที่เอาไว้เพิ่มเลือดให้กับตัวละคร2ตัวนี้ซึ่งผมจะเลือกมา2ตัวก็คือบาบาร่านะครับแล้วก็ดิโอน่าส่วนตัวที่จะทำเป็นซับ DPS ให้กับ2ตัวนี้ตัวที่1ที่ผมจะเลือกก็คือชายนะครับชื่อแล้วชายของผมเนี่ยมันยังเป็นตัวที่อยู่ในขั้นตอนการปั้นตัวละครอยู่นะฮะแล้วก็ยังดาเมจยังไม่เท่าไหร่แต่อัพไปแล้วเป็นเลเวล90นะครับเพิ่งได้มาจริงๆแพทนี้ผมมากดชายไม่ทันตอนนั้นแต่ไม่เป็นไรโอเคอติแฟกของชายนะครับเป็น4น้ำแล้วก็พรสวรรค์เป็น31 6เป็นเน้นที่สกิล2เพราะว่ากลุ่มดาวผมเป็นกลุ่มดาว4นะฮะส่วนตัวต่อไปผมจะไม่เรียกว่าเป็นซับ DPS ละกันผมเรียกว่าเป็น DPS อีกตัวก็คือการอยู่นะครับการอยู่กลุ่มดาวผมเป็นปลด1พรสวรรค์ไปเน้นที่สกิลโจมตีปกติเนาะเพราะกันยูนี่เป็นตัว DPS ที่เน้นชาร์จยิงค่าสถานะของการยูก็คือเป็นเน้นที่ Attack แล้วก็ความแรงคิอัตราคิเป็น20เพราะว่าผมจะใช้พรสวรรค์ของการยูที่มันทำให้เพิ่มคิเรทอีก20แล้วก็อาร์ติแฟกต์เพิ่มคิเรทอีก20เช่นกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่จะเลือกก็คือเราต้องดูตามว่าเราจะเลือกตัวไหนซึ่งแน่ผมอาจจะเลือกเป็นอัลเบโดเอามาใช้ในการเล่นอีกทีหนึ่งกับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอาจจะเป็นเวนติก็ได้เพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยแบบไปเน้นเท่าไหร่เน้นแค่3ตัวหลักว่า3ตัวหลักเนี่ยต้องเป็นตัวนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเวนติหรือว่าเป็นโรซาเลียก็ได้นะครับเพราะโรซาเลียก็สามารถเพิ่มคิเลนให้กับทีมได้โอเคเราลองมาทดสอบลงอบิสชั้น12กันเลยดีกว่านะครับ
兵器迅速た痛いから我慢しろよ元気出してよ。眠るのよ。わめくがいい。無能。無能。ここだ。ここだ。無能。ここだ。瑠璃のように落ちなさい。相関化粧。守るからね無駄だなんて思わないでよね足元にきいやさっ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 反省しなさいよ捕まえたに風だ隙を見せるのはほんの一瞬だ。行こう。油断した。一緒に遊ぼう。禁止無駄だ行くぞ西洋鍋無能ここだここだ無能ここだ諦めて眠るのよこの仕事は排除するべきですね大丈夫です逃げくだらない行くぞいや、痛いから我慢しろよ。ここだよ、風だ。
守るからね。と諦めて召喚化粧。西洋ナブ無能無能。ここだ無能。ここだここだ無能無能。パーディクト。ミュージック。岩王帝君のために部外者き。わめくがいい。いや。部外者禁止。ก็นะครับจะเห็นได้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยตัวละครหูเต่าของผมมันจะสามารถช่วยทำดาเมจสูงสุดได้ในการเคลียร์มอนส์อาบิสทั้ง12ชั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวละครเสี่ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเลือดมันน้อยจริงๆเห็นไหมครับว่าตอนที่ลงอาบิสชั้น12 3เนี่ยเสี่ยวของผมได้ตายลงไปถูกไหมฮะแต่ว่าเสี่ยวก่อนตายก็ทำดาเมจได้เยอะแล้วก็ให้ส่งไว้ต่อให้กับการอยู่ในการตีจนสามารถจบอาวุธชั้น 12-3 ได้3ดาวมานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงหลังจากที่เสี่ยวตายไปปุ๊บเมื่อกี้นี้ผมมีบาวาร่าเป็นตัวที่อยู่ในตี้ถูกไหมครับบาวาร่าของผมปลด C6 เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น C6 บาวาร่าก็คือทำให้สามารถชูชีวิตเพื่อนที่หมดสติไปในทีมได้1ตัวเสี่ยวผมก็เลยเลือดเต็มกลับมาเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าการยูผมไม่สามารถปิดดันเมื่อกี้นี้ได้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นเสี่ยวกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็โจมตีเพื่อที่จะปิดดัน 12-3 ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการลงอบิสของผมนะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาดูคอนเทนต์ดีๆจากผมก็คือสามารถเข้าไปดูได้ที่ Esther Gamer นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไป See you